คุณผู้ชมคะตอนนี้ไม่ใช่แค่ไฟไหม้ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ป่าที่น่าห่วงนะคะตอนนี้ไฟที่ไหม้ในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรก็น่ากังวลไม่แพ้กันเหมือนกันค่ะเพราะว่าก็เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีการกําเนิดฝุ่น pm 2.5โดยเฉพาะการเผาอ้อยจนนายกรัฐมนตรีเองก็ตกใจไม่น้อยนะคะ รู้ได้ยังไงว่านายกตกใจนี่ค่ะนายกโพสต์ผ่านทางโซเชียลเนี่ยค่ะเป็นข้อความใน X ที่บอกนะคะว่าได้รับรายงานนะคะว่าจังหวัดสุพรรณบุรีและก็ลบบุรีมีอ้อยที่เผาก่อนตัดส่งโรงงานเกือบสองล้านตันเห็นตัวเลขแล้วตกใจครับมีอัสเตรีด้วยค่ะตกใจตกใจจริง ค่ะแม้ก่อนหน้านี้รัฐบาลจะมีการออกมาตรการต่างๆจนทําให้เราเห็นตัวเลขการเผาหลังการเก็บเกี่ยวของทั้งสองจังหวัดนี้ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 5- ถึงร้อยละ10ก็ตามแต่พี่น้องประชาชนก็ยังหายใจลําบากจากผลกระทบของการเผาเพราะมีโรงงานน้ําตาลที่รับอ้อยเข้าหีบมีอีกหลายจังหวัดถ้าคิดตัวเลขกลมๆอ้อยมีผลผลิต10ตันต่อไร่2จังหวัดมีอ้อยที่เผาเข้าโรงงาน2ล้านตันเท่ากับ2จังหวัดมีเกษตรกร,ร,กรชาวไรออ่อ้อยเผาอ้อยก่อน ัดถึง2 0 0แสนไร่แต่จากการรายงานการเผาอ้อยภาพรวมของทั้งประเทศก็ลดลงประมาณร้อยละ5จากปีที่แล้วโดยปีนี้อยู่ที่ร้อยละ28นี่คือปัญหา PM 2.5ที่รัฐบาลต้องรีบปรับแนวทางแก้ไขเพราะค่าฝุ่นในกรุงเทพและจังหวัดใกล้เคียงที่หนักในช่วงนี้ส่วนหนึ่งก็มาจากการเผาของเหลือใช้ทางการเกษตรด้วยค่ะ ดังนั้นในช่วงที่โรงงานน้ําตาลใกล้ปิดหีบนี้ก็จะต้องมีการรณรงค์ทําความเข้าใจกับชาวไร่อ้อยที่ยังไม่ตัดอ้อยให้งดการเผาและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งรัดการรณรงค์แล้วก็เพิ่มมาตรการจูงใจให้สามารถลดการเผาลงให้ได้มากกว่านี้นะคะสําคัญที่สุดค่ะ นายกบอกแบบนี้เขียนว่าผมอยากขอความร่วมมือกับเอกชนโดยเฉพาะผู้ผลิตน้ำตาลทรายรายใหญ่ให้สนับสนุนเกษตรกรลดการเผาด้วยส่วนมาตรการระยะยาวผมจะเชิญทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมาพูดคุยกันต่อเพราะยังมีโรงงานน้ำตาลแล้วก็ไรอ้อยในจังหวัดอื่นๆทั่วประเทศที่จะต้องปรับแนวทางร่วมกันครับนพูดอย่างนี้นะคะซึ่งก็มีประชาชนบางส่วนออกมาแสดงความคิดเห็นต่อข้อความของนายกรัฐมนตรียกตัวอย่างค่ะเนี่ยค่ะคุณผู้ชม ท่านนายกต้องดูตัวเลขอ้อยด้วยนะคะแล้วก็ยกตัวอย่างอีก,อก,อกความที่เห็นหนึ่งบอกว่าครับ,รบมีบทลงโทษอะไรไหมครับผมไม่คิดว่าแรงจูงใจอย่างเดียวจะพอ,อะหรือท่านนายกต้องดูตัวเลขอ้อยไฟของแต่ละจังหวัดด้วยครับบางจังหวัดมีเปอร์เซ็นต์อ้อยไฟสูงทุกปีไม่มีลดลงเลยแต่ในขณะที่บางจังหวัดตัวเลขอ้อยไฟลดลงอย่างเห็นได้ชัดควรกําหนดให้ปริมาณอ้อยไฟเป็น KPI ของทุกโรงงานน้ําตาลไปเลยนะคะเนี่ยค่ะ ครับก็เป็นความเห็นบนโลกออนไลน์แล้วเวลานายกรัฐมนตรีโพสต์ใน X ครั้งหนึ่งก็จะมีคนมาแสดงความเห็นเยอะมากอยู่เป็นประจำอยู่แล้วะนะครับไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามส่วนใหญ่นายกท่านก็จะตกใจกับตัวเลขอะไรต่างๆแบบนี้อยู่พอสมควร <c oughs> ทีเดียวนะคุณผู้ชมถ้าไปติดตามใน X ของท่านทีนี้ถ้าไปดู การเปิดเผยตัวเลขของผู้ป่วยด้วยโรคที่เกิดจากบลพิธากาศประจำปี2,567ตั้งแต่วันที่1มกราคมจนถึง18กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาจากระบบ Health Data Center ของกระทรวงสาธารณสุขไม่นา่าแปลกใจนะครับที่หลายภาคส่วนต้องออกมาเรียกร้องรัฐบาลแก้ไขปัญหาแล้วก็ควบคุมการเผาให้ได้ครับเพราะมีผู้ป่วยหรือผู้ได้รับผลกระทบจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก pm 2.5สะสม6 5 4 0 0 0กว่าคน นี่แค่ช่วงโอ้แค่เดือนเดียวน,เนะ,ะเดือนก,กว่ากเดืนก,กว่าด้วยซ้ํานะในจํานวนนี้มีผู้ป่วยและผู้ได้รับผลกระทบจากฝุ่นอายุ60ปีขึ้นไปสูงสุดเลยครับ1,17739คนรองลงมาก็คือกลุ่มอายุ55-59ปี80,000กว่าคนอายุ5-9ปี69,000คนแล้วก็อายุ50-54ปีจำนวนกว่า64,000คน ส่วนใหญ่ก็จะมีอาการในกลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจครับก็3,2 000ักว่าคนรองลงมาคือกลุ่มโรคหัวใจหลอดเลือดแล้วก็สมองอุดต,ตันก็80,000กว่าคนนะครับกลุ่มโรคตาอักเสบก็เยอะนะครับ1 1 0 0 0 0กว่าคนแล้วก็ยังมีกลุ่มโรคผิวหนังอักเสบด้วยกว่า1,44,000คนเลยทีเดียวครับ